สวัสดีครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆที่กำลังมองหาปลั๊กไฟนะครับดีๆสักอันหนึ่งปลั๊กพ่วงนะครับเอาไปใช้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยโอ้โหเครื่องใช้ไฟฟ้าเราเยอะใช่ไหมฮะแล้วปลั๊กที่ผนังเราบางทีก็ไม่พอนะบางทีก็ไม่ได้อยู่ตรงจุดที่เราต้องการเสียบเราก็อยากจะได้ปลั๊กพ่วงดีๆสักอันหนึ่งนะครับทีนี้จะเลือกยังไงดีว่าปลั๊กในตลาดนี่มันมีเยอะๆมากมายเลยนะครับผมก็อยากจะแนะนำนะครับว่าวิธีเลือกนะครับอันดับแรกเลยก็คือต้องมีมอกนี่นะครับเครื่องหมายมอกตัวนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานองค์การอุตสาหกรรมนะครับก็คือเขาจะเขียนทุกอย่างสเปคเนี่ยก็จะตรงกับความเป็นจริงนะครับคือถ้าเกิดมันไม่มีมอกเนี่ยเขาจะเขียนเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมว่าตัวนี้โอ้โหใช้ไฟได้10,000 วัตต์5,000 วัตต์อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอมีมอกเขาตรวจสอบมาเนี่ยเขาก็จะเขียนเท่าที่เขาใช้ได้จริงๆนะครับอย่างที่สองนะครับก็คือเราต้องดูตรงนี้ครับดูว่าเขาใช้กำลังไฟได้กี่วัตต์นะเมื่อจะไม่เห็นตรงนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยที่ผมมาโชว์เนี่ยเป็นของดีเลยตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้กำลังไฟได้ถึง2,500 วัตต์คำว่า2,500 วัตต์แปลว่าอะไรบ้างแปลว่าสมมติถ้าเกิดเราเสียบพัดลมตัวหนึ่งเนี่ย100 วัตต์แค่นั้นเองครับตัวนี้กำลังไฟเหลือๆถ้าเราเสียบเตารีดตัวหนึ่งนะครับเปิดแรงที่สุดเลยก็ประมาณ1,000 วัตต์ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับได้พอผมที่ผมเห็นแรงๆก็จะอยู่ที่ประมาณ1,300 วัตต์ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับยังไอกระทะไฟฟ้าก็1,000 กว่าวัตต์ตัวนี้ก็ใช้ได้ก็ค่อนข้างจะดีตัวนี้นะครับใช้ได้ทุกอย่างเลยแล้วก็ที่ผมชอบมากก็คือตัวนี้เนี่ย Made in Thailand ผลิตในไทยนะครับโอเคเลยแล้วก็อีกอย่างนึงครับตัวนี้ที่เขามีจุดเด่นก็คือของเขาเนี่ยมีช่อง USB มาให้นะฮะช่อง USB เนี่ยเขาเป็นตัวชาร์จเร็วด้วยชาร์จ 2.1A นะครับชาร์จไวใช้ได้เลยตัวนี้นะครับมีให้มา2 พอร์ตนะครับสามารถเสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือเสียบชาร์จแท็บเล็ตของเราได้โดยที่ไม่ต้องหาอะแดปเตอร์เสียบนะครับตรงนี้เขาจะมีสวิตช์มาให้ทั้งหมด4 อันนะครับสวิตช์แต่ละอันก็จะคุมแต่ละปลั๊กสวิตช์อันแดงเนี่ยคุมปลั๊กช่องนี้สีเขียวคุมช่องนี้เห็นไหมฮะมอกใหม่เนี่ยที่เขาคุมเข้มเลยก็คือรูปลั๊กนะฮะรูปลั๊กเนี่ยเวลาเราเลือกนะครับถ้าเกิดเป็นรูปลั๊กที่เขาปิดสนิทอย่างเงี้ยปลอดภัยมากนะเขาเรียกว่าม่านชัตเตอร์นะครับม่านชัตเตอร์เนี่ยก็คือเอาไว้กันไม่ให้เด็กแย่ถ้าเกิดมันอยู่บนพื้นอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วบ้านใครเนี่ยมีลูกเล็กเด็กแดงใช่ไหมคานไปแล้วไปเอานิ้วแย่เนี่ยโอ้โหไฟดูดมานับต่อนับแล้วนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ดูดนะครับเพราะว่าแย่ยังไงก็ไม่เป็นอันตรายนะครับเพราะว่ามันมีม่านปิดอยู่นะครับมันต้องมีเหล็ก2 อันเสียบเข้าไปถึงจะเปิดออกมาได้นะครับตัวนี้โอเคเลยแล้วตัวนี้เนี่ยเขาก็มีกราวด้วยนะครับมีสายดินด้วยเวลามีไฟรั่วอะไรก็ให้ไหลลงดินไปได้นะครับแล้วที่ผมชอบรุ่นนี้มากๆอีกอย่างก็คือของเขาเนี่ยมีตัวนี้ครับมี Lightning and Surge Protection Lightning and Surge Protection ก็คือตัวกันฟ้าผ่ากันไฟเกินนะครับก็คือเวลามีฟ้าผ่าลงมาเนี่ยมันวิ่งเข้าไปในทีวีเราวิ่งเข้าไปในมือถือที่ชาร์จอยู่เนี่ยพวกเครื่องพวกนั้นมันจะพังแต่ตัวนี้เนี่ยจะป้องกันได้นะครับตัวนี้โอเคเลยแล้วก็มีอะไรตัวนี้เนี่ยนะครับปลั๊กที่เขาให้มานะครับจะเป็นปลั๊กแบบเดี๋ยวเปิดให้ดูดีกว่าไหนก็ไหนๆนะให้ดูแวร์อีฟแวร์ไหนๆก็ไหนๆนะครับปลั๊กที่เขาให้มาเป็นปลั๊กแบบอย่างนี้นะครับเป็นปลั๊กแบบเสียบ3 ขานะครับถ้าเพื่อนๆบอกโอ้โหแย่แล้วตอนแรกว่าจะซื้อมันแล้วแต่ว่ามันแค่โชว์ปลั๊กตัวผู้ปุ๊บจบเลยเพราะว่าที่บ้านไม่มี3 ขาไม่เป็นไรนะเพื่อนๆครับซื้อต่อได้นะเพราะว่าผมแถมให้นะครับอันนี้แถมให้ทุกอันเลยครับผมแถมอะแดปเตอร์นะครับไม่ต้องไปหักทิ้งก็ได้หลายๆคนซื้อไปเอาครีมหักมันหักก็ได้ครับแต่ว่าไม่อยากให้หักเลยเสียบทิ้งดีกว่านี้นะแต่ถ้าหักก็โอเคนะไม่เป็นไรไม่อันตรายอะไรเนี่ยก็เสียบหม้อแปลงไอ้เสียบโจอะแดปเตอร์เนี่ยแปลงให้เป็นเหลือ2 ขาแล้วก็เสียบกับที่บ้านได้แต่ว่าถ้าเกิดบ้านใครที่มี3 ขาอยู่แล้วก็ดีเลยนะครับมันมีสายดินในตัวนะครับนี่นะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นของโซนิกนะครับผลิตที่ประเทศไทยของเราเองตัวนี้เนี่ยมี2 ขนาดนะครับ2 ไซส์ให้เลือกขนาดสายนะครับก็คือสายตัวนี้เนี่ยที่โชว์เนี่ยคือ3 เมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่5 เมตรนะครับก็โอเคเลยตัวนี้เอาไว้เสียบไว้ในออฟฟิศอะไรเงี้ยจริงๆมันเสียบได้เท่าไหร่เนี่ยเสียบได้1 2 3 4 5 5 อันเลยนะถือว่าเยอะนะอันเนี้ยแล้วสายที่ให้มาสายใหญ่ครับใช้พลังงานใช้พลังไฟได้ถึง 2,500 วัตต์ถือว่าใหญ่นะครับเพราะทั่วๆไปเนี่ยมันใช้ไฟได้ประมาณแค่500วัตต์เองนะครับตัวนี้เอาไปเสียบอะไรก็ได้นะครับเสียบพวกเสียบเตารีดก็ได้นะครับเสียบอย่างที่ร้อนๆนะพวกหม้อหุงข้าวอะไรก็เสียบได้นะครับโอเคเลยนะครับขอบคุณมากครับเวลาเลือกนะครับอย่าลืมนะครับ
มีมอกอถ้าผลิตในไทยได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็ดูกำลังวัตต์ว่าใช้ได้กี่วัตต์ถ้าให้ดีดูว่ามันมี Surge Protection ไหมมีการฟ้าผ่าด้วยไหมนะครับแล้วก็ตัวปลั๊กให้มีม่านนิรภัยนะครับอันนี้ถึงจะดีนะครับขอบคุณมากครับ